เดียวกับที่จังหวัดเลยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะ โดยคุณชัยโพจน์จรุนพงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยคุณอนุกูลศรีจันง,งามผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยร่วมการถแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสาวอของจังหวัดเลยค่ะก็มีประชาชนผู้ที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากทุกกลุ่มอาชีพจาก14อำเภอร่วมรับฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยบอกว่าสําหรับเจ้าหน้าที่เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้แล้วก็ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะคลิกตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้เรียบร้อยผู้สมัครก็ต้องตรวจทานนะตรวจของตัวเองด้วย เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคลีข้อมูลลงไปนะตรวจของ <Re check. S 1> ตัวเองด้วยรีเช็คด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าพอกด enter ไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะคะคขณะเดียวกันก็ต้องให้คำแนะนำผู้สมัครในการยื่นเอกสารจะ ต้องตรวจสอบกลุ่มอาชีพคุณสมบัติและข้อห้ามอย่างละเอียดก่อนที่จะลงลายมือชื่อด้วยเพราะนอกจากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้แล้วถ้าหากว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานจะมีโทษนะคะจำคุก 1 1 0ถึง10ปีเลยทีเดียวแล้วก็ปรับ2 0ง0 0 0 0 0 0ึงนมนึ่งแสนรวมทั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยถือว่าเป็นอัตราโทษแรงนะคะต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบค่ะก็มั่นใจว่าฝ่ายทะเบียนทุกอำเภอของจังหวัดเลยมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนปฏิบัติแล้วก็พร้อมอย่างเต็มที่แล้วที่จะรับสมัครเลือกสอวในวันนี้เป็นวันแรกค่ะ